แก้วใช่ไหมใช่ครับผมความตั้งใจที่จะทำบุญแต่ว่าบางทีติดขัดเรื่องทับต้องทำงานอยู่ในเมืองแล้วก็แบบมีภาระรัดตัวไม่สามารถที่จะอยู่ยาวๆได้ก็อาศัยวิธีการสั่ง delivery เนี่ยมาแล้วก็พอมาถึงแล้วเนี่ยก็ให้คนที่มาส่งเนี่ยเอามาประเคนถวายพระเสร็จแล้วรับพรวิดีโอคอลกันก็เพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายที่เราถวายผ่านทาง delivery เนี่ยใช้แอปพลิเคชันส่งเนี่ยจิตที่มันเจตนาอยู่มันเจตนาที่อยากจะทำทานคือการที่เราเนี่ยสละปัจจัยของเราเพื่อที่จะบำรุงพระสงฆ์บำรุงพระศาสนาดังนั้นเนี่ยรูปแบบทางการถวายเปลี่ยนไปแต่เจตนาไม่เปลี่ยนมีหลายคนมาถกเถียงกันในสื่อโซเชียลว่ามันจะได้รับบุญไหมหรือคนที่ถวายกับdelivery ที่เอามาส่งเนี่ยจะแบ่งบุญกันคนละครึ่งครึ่งไหม อะไรแบบนี้ต่างๆนั่นนะก็อยากจะบอกว่าการที่บุคคลที่มาถวายเนี่ย เขาก็ได้มีส่วนแห่งบุญด้วยท่านอุปมาเหมือนกับการที่เราเนี่ยจุดเทียนตัวเราเนี่ยเป็นเจ้าของเทียนจุดเทียนสว่างแล้วเนี่ยก็ไปจุดให้คนอื่นต่อแสงไฟของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงหรือหายไปแต่ยังกลับทำให้เทียนดวงอื่นได้สว่างไปด้วยคนที่มาส่งเองหรือคนอื่นๆก็ได้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย